OBZ TV ตอนโกยเปิดตำนานเอาละพี่ซีดเบรกเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการ OBZ TV แล้วก็มาอยู่กันในเกมซังเค้นไอแลนด์ที่เพิ่งมาใหม่นะก็มันเป็นเกมแนวเกี่ยวกับรัฐแล้วก็พวกเกมแนวโซเวอร์ทั้งหลายแหละแต่ว่ามันเป็นดีตรงที่ว่า NPC เนี่ยมันจะมี NPC ที่ฉลาดมากมาโปรดเราอะไรประมาณนั้นเหมือนต่อสู้ NPC ที่ไม่ใช่คนนะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราสามารถให้คนเข้ามาในเซิร์ฟเราได้เปล่ากูก็เลยไม่เอามาเมื่อกี้ในตอนสร้างอยากจะบอกมีคนโปรแบบว่าวาร์ปมายิงหัวกูรัวๆด้วยนะก็เลยอย่าไปเปิดเลยละกันนะจ๊ะโอเคมาตอนนี้เราอยู่บนเกาะเกาะนึงที่ไม่มีเงาด้วยเพราะปรับเงาแล้วโคตรกระตุกเลยเกมอะไรก็ไม่รู้แล้วทำยังไงบ้างครับผมแท็บพี่ไปที่มิชชั่นภารกิจของเราเฮ้ยไปที่มิชชั่นภารกิจของเราเหรอนี่คือใครอ่ะสองคนที่สวยจังเลยโอ้นี่ไงให้ค้าเป็นว่าวอร์ได้สเปียร์อย่าตีกันนะมันตีกันได้ปะเนี่ยมีเฟรนลี่ไวเฮ้ยเต็นกูสร้างไว้มาพี่กดดูแมพแล้วซูมออกเลยพี่กดดูแมพแล้วซูมออกเชี่ยกว้างเกินรู้สึกว่ามันจะมีเป็นพวกอันนี้ด้วยนี่แฟคชั่นนี่เห็นปะเฮียมีมิวเทนด้วยเฮ้ยมนุษย์กายพันธุ์โอเคเนี่ยเราเดี๋ยวทำยังไงอ๋อเราต้องตัดไม้ก่อนเด้อตัดไม้เลยตัดไม้เลยพี่มึงว่าเราจะสามารถเปิดตำนานได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่อารมณ์ว่ะพูดดักไว้เลยดักไว้เลยดีกว่าแล้วแต่อารมณ์ก็ต้องเข้าใจนะถ้าเกมมันไม่สนุกต่อพวกพี่จะปิดตำนานทันทีแบบเงียบๆมานะน้องๆเพราะฉะนั้นดูไปเถอะเฮ้ยกูไปฝั่งนู้นดีกว่าดูแบบมีอะไรจะทำอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเราต้องสร้างเรือป่ะมันสร้างเรือได้กูว่ายน้ำไปเลยไอพี่เราสร้างเรือก่อนดิเดี๋ยวโดนฉลามกินแล้วเป็นเรื่องหลาวแหละดำเลยโอ้ข้างล่างมันมีทรัพยากรด้วยเชี่ยผมว่าเราต้องดำน้ำหาพวกเสื้อผ้าอะไรกับโลบมาผสม searching วันนี้ได้เมทัลเต็มเลยอุ้ยถึงแล้วมึงพี่ไปอย่างนั้นน่ะตากล้องไม่เห็นนะลองอะไรก็ไม่รู้เรื่องงั้นมึงว่ายตามมาไหมกูไหว้ตามมึงอยู่อ่ะกูไหว้ตามมึงอยู่มึงอยู่ไหนเฮ้ยกูโดดๆอยู่มั้ยเนี่ยกูเจอฉลามบกราชันด้วยมันไม่กัดมันไม่กัดเลือดเราไม่ไหลอ๋อมันต้องให้เลือดไหลก่อนเหรอใช่เอ้ยมันเป็นเทรดดิ้งเอาโพสต์ป่ะบูมเฮ้ยเราอยู่ตรงนั้นเต็มเลยอยู่ตรงนั้นไปเลยดิฟันคนดิพี่ล่าฆ่ามันเอาของมาเราเป็นโจรสลัดโอ้ยเอาของมาขายได้มีปืนขายด้วยเท่เจอพุดดิ้งไอ้น้องของโกพุดดิ้งขยะไม่น่ากินเลยตีเก้าอี้เลยเฮ้ยสามารถฟันเก้าอี้ชาวบ้านได้ด้วยอ่ะเฮ้ยคุยว่ะด้อยโตเลยได้น้ำได้โค้ดด้วยเนี่ยเฮ้ยระเบิดใส่หน้าเลยตายแล้วของตกไปในเกมเนี้ยน่าจะตกนะแบบกระจายเลยกูว่าดูทรงเฮ้ยของในตัวกูเยอะเกินไปแล้วอ่ะกูสามารถทำได้ทุกอย่างเลยตอนเนี้ยเฮ้ยกูได้แล้วน้องพิกเอ็กซ์เหรอเฮ้ยกูทำพลังได้บนได้เลยนะคอมโพเนนต์อันเดียวมีป่ะคอมโพเนนต์นะกูมีอันนึงอ่ะเยอะแล้วไปเอาเลยพี่บุ้มทำเลยมาแล้วไอ้น้องบิ้วเลยเชี่ยเฮ้ยกูมีของกินเลยได้แล้วทำอะไรอ่ะทำเรือเออกูได้แบบเรือนี่เลยอ่ะเชี่ยเป็นเรือปั่นตีนพวกมึงไอ้เรือเป็ดเออมันเป็นเรือแบบเรือใหญ่เรือเหล็กเลยเออเรือเหล็กเลยแบบเทพเลยไม่เหมือนเรือมึงเลยไปเกตไม่ต้องใช้ละเราบินเรือละไม่ต้องใช้ละเรือนั้นแหละนั่นเรือพี่บูมเลยเชี่ยพวกกูไม่เล่นเกมพวกนี้เก่งว่ะเฮ้ยผมจะเอาของที่พี่ให้มาลองซื้อปืนดูผมมันขายให้เอ้ยมันซื้อผมให้ไม้6ชิ้นเหล็ก20ชิ้นถังน้ำมัน1อันแล้วก็ยาง4อันมันซื้อมันให้ปืนมันให้ปืนเหรอเชี่ยใช่เชี่ยพวกมีปืนแล้วอ่ะซื้อเลยมั้ยเอาเลยซื้อเลยไว้คุ้มกันไว้คุ้มกันเดี๋ยวพวกพี่แบบเล่นสายเมลีไปเก็ตไม้ไส้เดือนเป่ากัชเทปโอ้มันไม่แลกกับกูเลยปู1ตัวก็ไม่แลกเหี้ยมันไม่ยอมแลกกับกูบอกของกูกระจอกเกินไป5 minutes later เอาไปพี่มันมีนัดนึงเอาไปลากหัวพี่จะมาลากหัวมึงจะพูดชื่อกูใช่มั้ยพูดออกมาลากหัวพี่เออมีนัดหนึ่งในกระบอกเฮ้ยมันต้องใช้อย่างจำเป็นด้วยเอาไปยิงพวกแบนดิตพวกมึงไปอะไรเฮียไม่ต้องซื้อหรอกไอสัตว์เสียเวลานู่นดาบหน้ามีกูได้ปืนแล้วเอายิงหัวพี่บุ๋มไอ้ชยานะอ้าวมันนั่งในสองคนเดี๋ยวผมเดินนะเอออยู่บนนี้แหละอยู่บนนี้แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวฉลามมันกัดเดี๋ยวผมเดินฉลามมันกัดกูหันมากูยิงได้เลยยิงหัวโล้นเลยก่อนได้ไหมดูแบบว่าอะไรทำแบบเถื่อนดิคือไปตายเลยเออไม่เป็นไรกูมีปืนเอาไปเก็บเฮ้ยบุ้มเห็นไททานิกตรงนั้นนะขวามือมึงเลยอ่ะไททานิกว่าน่าจะเป็นของเยอะนะทรัพยากรอ่ะเออว่ะเฮ้ยนั่นคืออะไรตรงนั้นมีงอกมาด้วยคาเค้นอ่ะเฮ้ยดูมึงดูฝั่งซ้ายดิมีผีด้วยเห็นป่ะผียืนอยู่เออผีเฮ้ยแวะขึ้นไปดูดิขอดูมิวเทนที่เขาว่าดิเฮ้ยนี่ไงมิวเทนไอ้เหี้ยเออมิวเทนว่ะเราต้องเคลียร์ป่ะมันจะเป็นเหมือนแบบมันดับของอ่ะโหเยอะนะบุ้มเยอะนะไม่ไหวหรอกกูกลัวเราตายแล้วเราแบบเราเกิดคนละที่อ่ะเออมันมีแทนเต็มเลยดูคนโคตรเยอะเลยอ่ะ
ชี้น่ากลัวว่ะไปดีกว่าไปเรือไหมไปเรือไหมไปแบบขโมยพวกของมาครับของก่อนไหมไปได้นั่นดิ five minutes later เอ้ยมันไม่ใช่ คาเคนมันคือสวนสนุกว่ะ amusement park ตอนแรกกูนึกว่าเป็นหนวดคาเคนเฮ้ยขึ้นไปดูในข้างบนนั้นมีกระสุนปืนเปล่าเออต้องไปดูทำอะไรที่สวนสนุกวิทย์มันมาเที่ยวไงไปเก็บขึ้นไปดูดิมีอะไรบ้างไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยไปดูตรงนี้ก็เห็นละเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างไปดูว่ามีอะไรไหมเก็บระวังคาเคนไปไปเรือดีกว่าเออไปเรือดีกว่าเฮ้ยเรือขนส่งสินค้ามันต้องมีของแล้วก็พวกปืนนี่กลัวเราตาฝาดเห็นเป็นเรือพอเข้ามาใกล้ๆแล้วมันดูดิมันคือสะพานเออว่ะเกียร์อาจจะมีของนั่นดูตรงซากฮอดิเฮลิคอปเตอร์ขึ้นยังไงวะลองไปขึ้นตรงนั้นไหมนั่นเออมีคนไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยรูทฟรีเฮ้ยมีเห็นไหมอาจจะเป็นดิดนะบุ้มเฮ้ยมันถือปืนด้วยเกียร์เฮ้ยลองลากมาฆ่าสักตัวสองตัวไหมมันจมน้ำก็ได้โอ้ยโอ้ยบุ้งกูทั้งหลอดบุ้งเฮียแล้วยิงไอ้บุ้งซ้ายมือซ้ายมือเห็นไหมอะไรนั่นน่ะบ้านอ่ะเต็มเลยเกาะนี่เกาะนี่น่าจะมีของไม่น่ามีคนเฮ้ยไม่มีคนเลยบุ้งเฮ้ยไม่เท่าไม้ไปเจอบ้านแล้วไปเกตที่นี่คือบ้านมาแล้วว่ะกดแล้วลงไงกดซีแล้วมึงดูนี่มีมีแทนเปล่าควักปืนออกมาด้วยนะเฮ้ยทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะบุ้งกำมากูไม่ได้เปิดเพลงนะกูกลัวเสียงเพลงมันน่ากลัวมากเลยอย่าไปเปิดพี่เฮ้ยบุ้มโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงมันได้ปะเฮ้ยวิ่งไม่ตายด้วยมันมีเกาะบุ้มกูวิ่งรอบๆเกาะดีกว่าวะรุนดีกว่ารุนดีกว่าพี่เอ็กซ์ซินเฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วยิงหัวมันได้ปะโอ้ยทีเดียวตายเฮียไอ้เฮียทีเดียวตายเลยกระสุนเยอะมากเลยผมมีกระสุนร้อยนัดเลยตอนนี้เนี่ยร้อยนัดเลยกระสุนมันเป็นร้อยนัดแล้วผมอะเฮ้ยขอไม่ตกขอไม่ตกพวกมึงอ๋อไม่ตกเหรอในมือเราจะไม่ตกแต่ว่าในแบ็คแพ็คเราจะตกมาเลยเว้ยระวังนะใช่เลยโอเคโอเคดังนั้นผมจะพยายามไม่ตายอุ้ยเชี่ยเอ้ยตายเลยกูตกใจหมดกำลังวิ่งไปขึ้นเรือเชี่ยมันแคมป์เรือป่ะเออชิบหายละโอ้แล้วน้ำสปอนเลยเหรอมันเล่นน้ำเล่นแต่มันจะกลับมาที่เดิมไม่บีอ๋อที่แก้เราตายอะนะใช่เออว่ะผมเห็นพี่แล้วมันมีเสียงรักเรืออยู่ตลอดเวลาเออมาให้กูขับออกได้แล้ววะพี่ระวังนะตรงนั้นมันมีอยู่ตัวนึงนะโอ้ยผมจะหนาวตายกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมึงอะไรจะไล่ฆ่าที่รุดมาทั้งหมดไอ้เหี้ยทรัพยากรของผมมุมข้างหน้ามันกำลังย่อมากูเราทุบมันได้ปะมากูมาละกูใช้พิกแอคทุบหัวมันเอออยู่ที่อยู่พึ่งนะไอผมมีมีดผมจะถึงพี่ละเฮ้ยมันถือมีดว่ะบุ้มมันไม่ได้ถือปืนเว้ยผมมาแล้วลงมือมีดผมมีมีด20ดาเมจนี่เออตีเออตัดมันเที่ยวไอ้กูตีโดนมึงเฮ้ยไปเก็บแทงยับเลยผมมีมีด20ดาเมจเฮ้ยเอลเลนเทียไปเก็ตตึงหน้าไปเก็ตตึงบูมมีผมไปพี่ไอ้เชี่ยระวังเชี่ยยิงมาจากไหนวะสัตว์มองไม่เห็นอันนี้มิดโอเคเฮียกูใช้บิ๊กไอ้ทุบมันไอ้เฮียเฮ้ยแต่ถ้าเคลียร์ก่อนนี่อยู่ก่อนนี่เลยปะก็ดีนะพอเราข้างดีมากเลยสร้างบ้านเลยสร้างมันเลยเออเอาเต็มเลยไปเนี่ยถ้าเราคัดธนูได้นะให้เราลอยได้เลยนะเออเฮ้ยผมมีสแคปเยอะมากเดี๋ยวผมคัดเกาะให้คัดที่ก่อนเลยแค่ผมรีเสิร์ชแล้วเฮ้ยมีใครมีใครมีเหล็กไหมเหล็กเฮ้ยชี้เอ้ยโอ้ยตายอีกแล้วสัตว์มันยิงมาจากไหนวะผมขอเหล็กมีเหล็ก3อันเอามาให้หมดเลยผมขัดเหล็ก5อันอะแล้วผมไปทำกันเวิร์กช็อปด้วยเฮ้ยในบ้านตอนแรกที่เราลงไปมันมึงเคลียร์อะไรไปตัวนั้นอะใช่กูเคลียร์แล้วอย่ามีอะไรนะไอ้เหี้ยมันจะมีศพกูอยู่อ่ะมันนั้นมีของกินอ่ะแล้วก็พวกเหล็กอ่ะเต็มไปหมดเลยโอ้มันแอบอยู่2ตัวตัวปิวไอ้เหี้ยมันนั่งกันอยู่2ตัวโคตรเหี้ยเลยสัตว์เอ้ยแย่แล้วไอ้น้องแต่ก็เกิดใกล้ๆเกาะนะให้มันทำเตียงได้ทำเตียงเลยเตียงข้างบนเตียงข้างบนแล้วจะได้เกิดตรงนั้นอ่ะ5 minutes later ไปบุ่มมาธนูอ่ะเอากระสุนไป30นัดโอเคสวยเว้ยมันมีตัวนึงอ่ะเราเคลียร์มันก่อนแถวนี้แหละอยู่แล้วครับมันอยู่บนตึกเว้ยมันยิงมาจากบนตึกเหี้ยโคตรไกลไอ้สัตว์มันไกลมากกูว่าเราเคลียร์ตึกนี่ก่อนเนี่ยระวังแล้วมันแอบอยู่ตรงรถนะเฮ้ยพี่บุ้มเอาเหล็กมาผมทำชุดก่อนเหล็กได้ให้คนนึงเออนี่ตรงนี้นะไอ้บุ้มนี่เคลียร์รถฟรีเฮ้ยกูบอกแล้วมันแอบอยู่ไอ้เหี้ยมันทำกลางแล้วมันยิงกูหลายหลังยิงหัวไอ้บุ้มป้องกันมันเลยจะยุ่งมาเอาป้องกันมันเลยจะยุ่งเหี้ยกันหัวเลยบอดมันแม่นมากเลยเว้ยกันตัวด้วยเออเนี่ยกันหัวกันตัวได้ละเฮ้ยโอเคไอ้เหี้ยโดนไอ้น้องโดนกูยิงโดนโอ้ยเหี้ยโดนเลยกูเกือบตาย
มันอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันยิงไม่หยุดเลยเหี้ยอืมเหี้ยหยุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเป็นแสงเดี๋ยวผมเป็นแสงเฮ้ยมันจะตายตัวนึงละแล้วมันจะยิงทะลุรถมาหากูทำเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูวิ่งเข้าไปฟันเลยบ้าแล้วเกิดไปรัวเออเยโลเอสลินนิ่งเอามืดเพิ่มเสียไปไอ้แกเข้าไปมันก็ยิงหัวมึงแล้วอ่ะเก่งจังวะบุ้มมันตายตัวนึงบุ้มโอเคสวยตายไปเลยน่าจะอย่างน้อยเอามันไปด้วยขนมวันนี้ไอ้เหี้ยพี่รอมันไว้เมื่อกี้มันตายไปแล้วนี่เชี่ยเฮ้ยบุ้มไอเด็กกูไปแล้วมันตายหนึ่งเด็กไปรอบเด็กกูไปแล้วสูงตายหมดไม่เชี่ยรูดเลยโอ้โหไม่มีเฮี้ยเลยไอ้ห่าไอ้เฮี้ยปืนมันก็ไม่ดอบว่ะเฮี้ยเออปืนไม่ดอบแต่ดอบกระสุนไรเฟิลอ่ะเอาของมาดิที่สุดของวางเปิดเลยของวางที่เดิมเลยใครยิงวะโอ้ยเสียงเฮี้ยแล้วมึงโดนยิงเหรอเออกูโดนยิงเข้ามามันยิงมาจากข้างบนอ่ะลองคนเดียวมันเจ็บมาไปกันมันจะมีเฮี้ยมันยืนอยู่หลบเลยบุ้มรอได้ปะกูต้องเก็บศพว่ะเทียไอ้มันตายแล้วมันจะไม่ตายโอ้มันลุกลงดิบุ้มไปห้องกันบุ้มต้องมีสักคนหนึ่งให้หยิบอะไรสักอย่างอ่ะไอ้เหี้ยมันยิงไปผักเลยไอ้บุ้มย่องหลบเทียไอ้รีโหลดอ่ะไอ้รีโหลดเหรอรีโหลดเหรอเทียตายสวยกระสุนสวยไปของเราเลยที่เนี้ยโอเคลุ้นโอ้ยบุ้มปิ้นเต็มเลยเทียถึงนี้เลยแค่ขุดอยู่ไอ้เนี้ยมีบุ้มปิ้นปืนไหนขอผมขอเออเนี่ยนะปืนพกปีศาจอีกันเว้ยเฮ้ยอีกรอบแป๊บนึงพี่เราจะใช้กันสมิธแล้วผมจะซ่อมปืนเลยไอ้น้องรอบเสร็จมึงตายเฮียกันเวิร์กช็อปมาเลยเฮ้ยมาแล้วกันเวิร์กช็อปมาแล้วมึงดูแป๊บนึงใช้อะไรในการซ่อมบ้างได้เลยเพิ่มคุณเหล็กเพิ่มเฮ้ยไหนบุ๊มเป็นที่เสร็จอีกันของพี่พีอยู่ไหนอยู่ในเรืออะไรกูขึ้นบันไดไปเชิญมันจีกอกปากเนี่ยมันเก่งอะไรขนาดนี้วะเกมเนี่ยกูตกใจมันเลยเฮ้ยใครโดนยิงใครยิงก็หยุดเลยอุ้ยมาแล้วเฮ้ยได้อะไรละ SMG มาเอาเลยพี่เอาไปพี่ใช้กระสุนแหละไอ้เหี้ยดิไม่ใช้กระสุนปืนพกที่ผมให้พี่ตอนนั้น9มม.สินะโอ้ได้แล้ววะโดนตายเรียบร้อยไม่เป็นตายยากจังวะโอ้ไอ้ยิงหัวกูปิวเลยเฮ้ยนี่ไงกูเจอแล้วริมหน้าต่างลองกดดันกูเจ็บอะโดนยิงมันเจ็บนะอยู่ตรงนี้เองแล้วไปเกณฑ์กอปืนหน่อยเรียบร้อยกูเคลียร์หมดแล้วนะข้างบนเนี่ยโอเคขึ้นไปเลยเสร็จพวกเราไอ้น้องเสิร์ฟเลยปืนมีแค่นั้นแหละเฮ้ยสไนเปอร์ได้เหรอเออเข้ามามีสไนเปอร์พวกมึงต้องมาเก็บว่ะกูเก็บไม่ได้กูกำลังไวกูมีสไนเปอร์พี่มีกระสุนไรเฟิลเดี๋ยวพี่ต้องเอากูฆ่ามันเองเออมาสไนเปอร์ข้างบนพี่เออกูไม่เห็นสไนว่ะสไนมันอยู่ไหนบูปิ้นไงมีป่ะโบโอโบแอคชั่นอะไม่มีนะอ่าไม่มีเราเห็นของไม่เหมือนกันเว้ยกูเก็บมาให้เฮียเห็นไม่เหมือนกันด้วยว่ะเออดีว่ะเออดีว่ะไม่ต้องแย่งกันเลยอ่ะมีโบเคนมอเตอร์ไซค์เฮลเมตไอ้โบเคนมอเตอร์ไซค์เฮลเมตซ่อมได้นี่ตรงนี้เลยสุดยอดเลยว่ะไอ้อะไรทำพวกพี่เริ่มต้นขึ้นแล้วไอ้บอมใส่เลยเปลี่ยนเลยไอ้หมวกนั้นพี่ไม่ดีใส่หมวกมอเตอร์ไซค์ไปเฮียซ่อมให้เลยได้หมดเลยกูมีแบ็คพาวเดอร์เดี๋ยวผมไปขุดแบ็คพาวเดอร์ให้ไปเก็ตเลยโหสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยแต่ว่านี่ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะก็โอเคพี่ซีนเบรกเกมก็จบไปแล้วนะสำหรับรายการพี่ซีนทีวีแล้วก็เกมซังเก้นไอแลนด์ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วว่าพาร์ทแรกก็เอากันถึงขนาดนี้เลยเฮ้ยคนละที่ยังเล่นเกมแนวนี้เก่งเลยนะก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับสำหรับใครที่ไปกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจไปแต่ได้กี้ด้วยจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย